โอเคสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเกมนี้เป็นเกมอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยให้เราใส่ชื่อใช่ไหมชื่อเราเหรอโอเคเหมือนกับเป็นเกมแนวสงครามแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นออนไลน์หรือเปล่านะครับมีทะเลทรายกับอัศวินนะขอไปทะเลทรายแล้วกันนะครับพอเพิ่งไปดูหนังเรื่องที่ว่าทะเลทรายเพราะว่าเห็นมันใส่เป็นคล้ายๆอาหรับนะฮะอัศวินเทมเพลกับพวกอาหรับนี่เขาก็มีนักรบของเขาไม่รู้ชื่ออะไรเพิ่งไปดูหนังคืออะไรเนี่ยอันนี้เหรอให้เราเรียกลบมีร้อยโกลมีแบทเทิลใช่ป่ะคือยังไงมีข้อความขึ้นเราไม่รู้เราอ่านไม่ออกครับข้ามสงครามเป็นยังไงวะเนี่ยบังคับได้ป่ะมันไม่มีคำอ๋อมีนะครับมีอย่างเงี้ยเหรอโอเคเหมือนกันสอนนะครับแต่ว่างงๆฮะถ้ากดดับเบิลคลิกหมายถึงว่าจิ้มนิ้วตึ๊กๆที่กลุ่มถ้าจิ้มคนเดียวผมเล่นบนโปรแกรม BlueStack นะเอ้ยไม่ใช่สิโปรแกรม Droid 4X นะครับโปรแกรมจำลอง Android บนคอมพิวเตอร์นะครับถ้าดับเบิลคลิกมันก็จะขึ้นมาทั้งหมด4ตัวหรออย่างเงี้ยหรอโอเคตึบเลยทั้ง5ตัว4ตัวรวมมาคนเดียวเนี่ยนะเราลูกผู้ชายอยู่แล้วลักษณะการเดินมีความเร็วด้วยนะครับเพิ่มได้ไหมไม่เอาไปที่อื่นเลยเอาเวงกรรม จะนึกว่าจริงความเร็วพี่ลึกพี่ลึกพี่ลึกเข้าไปพี่ลึกกันนะมีเสียงอึดๆๆเหมือนกับโปรแกรมมันไม่รองรับนะครับเครื่องผมไม่แรงด้วยนะครับคอมผมเนี่ยชัวตอนนี้ขออะไรวะอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ไม่กล้ากดนะครับนี่คือเริ่มแรกนะครับมันก็มีนะน้อยอยู่แล้วนะครับไม่แปลกไม่แปลกเลือดกระฉูดได้ทองไป100สังหารไป4ตัวอันนี้คืออะไรวะเนี่ยหลุมศพหมายถึงว่าเราตายเหรอฆ่าได้กับโดนฆ่าอะไรเงี้ยนะน้องไงต่อแค่นี้เหรอบุกไปตามเนื้อเรื่องเหรอเดี๋ยวขอดูมีอื่นๆด้วยอันนี้มีเมืองลักษณะของเมืองเป็นไงลักษณะเมืองแคนชูของเราเนี่ยเราชื่อเรานะครับพื้นที่ของเราหรอแล้วมันทำยังไงอะอันนี้คืออะไร use ความเร็วโอ้โห 2,000 ทองเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกการอัพเมืองนะฮะแต่ว่าอยู่ข้างล่างนี้นะไม่ได้อยู่ที่นี่หรอถ้าอัพแล้วดิมันจะโชว์ข้างบนเองเหรออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้มีด้วยนะครับ3ดาวมี Facebook ครับมีสู้กับคนอื่นด้วยเอ้ยสู้คนอื่นด้วยเหรอ PVP LAN เหรออ๋อระบบแลนนะครับมันไม่ใช่ระบบออนไลน์นะฮะผมก็ไม่เข้าใจนะแต่ถ้าไม่ใช่ออนไลน์ก็คือถ้าเล่นแบบเน็ตก็เล่นไม่ได้นะระบบแลนนี่ส่วนใหญ่จะใช้ในวง Wi-Fi เดียวกันนะครับ1,000เราไม่มีตังค์อยู่แล้วเพราะนั้นเริ่มแรกนี้คงจะให้เราสู้นะครับมาอันนี้คืออะไรความทหารของเรานะครับมีทหารแล้วก็มีแค่ตัวเดียวนะฮะไอ้ดาบนี่หมายถึงว่าอัปเกรดนะคงจะแรงขึ้นผมน่าจะเข้าใจถูกนะครับอันนี้คือลักษณะของทหารของสายพันธุ์นี้ของอะไรเนี่ยเผ่าพันธุ์นี้นะเดานะแลนแลนมีแลน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 ไม่มีคำสั่งอื่นนะครับเพราะว่ามันไม่มีคนมาแลนกับเราก็นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรนะผมก็ไม่ได้เล่นจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมาขอแลนนั้นอะไรนะฮะ
มองเห็นน้องบางคนเห็นเล่นอะไรนิดหน่อยพี่แรงกับผมไหมผมไม่เล่นผมแค่เข้ามาดูว่าเกมมันเป็นยังไงโอ้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 คืออะไรโอ้เพราะถ้ามีหลายกลุ่มนะครับก็ใช้ลักษณะนี้โอเคเข้าใจยังไงต่อโอ้ใช้2 นิ้วขยายเพื่อที่จะให้กลุ่มมันกว้างขึ้นนะโอเคก็ยังเป็นการสอนอยู่นะครับแรกๆนะครับรู้สึกจะสอนรวมกลุ่มเหรอใช่ไหมตามทฤษฎีนะครับนี่นะครับสอนนะแล้วก็คลิกมานี่นะก็จะมารวมกันชิมิเฮ้ยมีคำว่านี้ด้วยนี่คืออะไรมานี่ไม่ต้องไปนู่นมานี่แล้วก็ลากมาเรียบร้อยไปไหนได้เข้าไปไหนเกรดนี่มันให้ทำอะไรเนี่ยทหารไม่มีนะฮะไม่มีชี้ให้ไปไหนเนี่ยนี่มันวิ่งผ่านรั้วเลยนะเนี่ยattack attack attack อะไรอ๋อมาละอ๋อเขาจะมาทำลายกระโจมพรรคของเราอ๋อเวงกรรมไงเราก็ดันมานี่ทั้งหมดเลยไปนะครับโอเคเดี๋ยวขออ้าวอ้าวเฮ้ยฉันเรียกให้เธอมานี่ไว้มานี่ไปทำอะไรอ่ะกินอาหารเหรอข้าเลือดหมดจะกินอาหารเหรอเนี่ยมันไม่ค่อยจะได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยโอเคครับต้องเข้ามาอยู่ใกล้ๆนะเราจะได้ได้เลือดเพิ่มขึ้นอ้าวโอเคนะครับอ้าวนี่ไปยุ่งอะไรเขาวันนี้นะครับเล่นบนบูโปรแกรมมันก็เลยแบบงองแงงน้องยังความหมายของผมคือมันไม่สมบูรณ์เนี่ยเข้ามาอยู่ใกล้ๆนะครับใกล้ๆมันจะกินเองฮะกินเองถ้าอยู่ในเต็นท์ก็อยู่ใกล้ๆเต็นท์รัศมีเต็นท์ก็ได้ฮะเกมก็คงประมาณนี้นะที่ผมคงไม่ได้เล่นต่อนะครับเพราะว่ารู้สึกเกมมันจะเอื่อยๆนะเหมาะที่จะแบบว่าเล่นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ชอบนะผมคิดว่าผมไม่ได้เป็นเกมที่ต้องใช้เน็ตนะครับรอให้มันมาตืบเราข้างในคำสั่งนี้คืออะไรไม่กล้ากด
ถอยมาถอยมาทั้งหมดเหรออ๋อนี่เรียกทั้งหมดนะครับเรียบร้อยนะฆ่าไป12ตายไป0นะได้เงินเพิ่มมาอีก300มีโฆษณาเดือดฮอตมดน่าจะเป็นเกมนะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะมีเกมหนึ่งที่ซื้อมายังไม่ค่อยได้เล่นเลยก็ซื้อมา100เกมหนึ่งก็แหมสำหรับเกมนี้ก็เท่านี้นะครับเกมนั้นก็เล่นยากเหมือนกันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยออกจะออกเลยแล้วกันนะครับนี่นะเกมนี้ไอเกมนี้โหลดมาเนี่ยเพราะว่าเกมนี้นะน้องก็ถามมาเราก็ลืมจำไม่ได้เลยเข้าไปดูนะโอเคแต่เขาไม่ได้โหลดมาไม่เล่นนะครับอันนี้เกมหินสโตนเมื่อกี้ลองเล่นแล้วก็มึนๆอยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นเกมออฟไลน์นะครับแล้วก็น่าเล่นหรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่น่าเล่นนะแต่ว่าถ้ามันออฟไลน์แล้วก็อาจจะชอบสำหรับบางคนก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับขอบคุณมากครับ